นำไปก่อนเดี๋ยวตามล็อกนำเอาเลยเข้าประเด็นเลยประเด็นเลยยิงรัวๆถ้าเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กเลยก็ดีครับตอนนี้ก็เลิฟซินโดรมก็เป็นอะไรที่เราดีใจนะฮะที่แฟนๆชื่นชอบกันนะครับแล้วก็เกิดแฟนน้องๆก็เกิดแฟนคลับกันแบบหลายประเทศเนาะมีทั้งเม็กซิโกสเปนบราซิลลาตินอเมริกาใช่ฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราดีใจเพราะว่าเราเหนื่อยถ่ายทำกันมาเป็นปีนะฮะก็ถือว่าหายเหนื่อยเลยครับผมแล้วในระหว่างที่ก่อนมันจะจบนี่คือมันมีมาเห็นว่ามีปัญหาด้วยก็เป็นปัญหาเรื่องน้ำพริกกะปิคือมันแตกประหลาดมากครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องในตำนานเลยนะฮะเพราะว่าเวลามื้อไหนวันไหนที่เราถ่ายทำนะฮะก็เอาน้ำพริกกะปิเข้ากองเนี่ยก็จะถูกยกกองโดยที่ฝนจะตกกระหน่ำแล้วเป็นฉากยากๆทั้งหมดเลยนะที่ค้างเอาไว้เนี่ยใช่ฮะก็เลยเป็นอะไรที่มาพูดกันเป็นตำนานเลยนะก็มีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆฮะก็แก้ไขกันไปได้ครับนอกจากปัญหาในเรื่องของการถ่ายทำแล้วเห็นว่าพอหลังจากซีรีส์แบบออนไปมันก็มีแบบดราม่าต่างๆเรื่องของผมของน้องแล้วพี่เอ็มก็ได้ไปเข้าไปคอมเมนต์ใช่อันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องอธิบายครับเพราะว่าจริงๆในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าเราพยายามจะคอมพรไมซ์สำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในกองซึ่งบางทีเนี่ยไม่มีใครรู้ไงว่าความเป็นจริงในกองเนี่ยมันคืออะไรแต่ผมกล้าการันตีได้เลยว่าทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานเต็มที่เลยแล้วก็ก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปเนี่ยเรามีการตกลงกับนักแสดงทุกประเด็นแม้กระทั่งวิกเนี่ยฮะเราตกลงกับนักแสดงหมดแล้วว่าเฮ้ยเราจะใช้อันนี้แต่อันนี้ทางเราก็ไม่ทราบนะว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นแต่ท้ายสุดเนี่ยคือเมื่อมันเกิดดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยทางเราก็ต้องอธิบายความเป็นจริงให้ฟังแต่ว่าในแฟนคลับของน้องหรือในแฟนๆของน้องเขาจะเข้าใจอะไรยังไงนั้นเราก็ไม่ก้าวล่วงเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเขาแต่ว่าโดยหน้าที่ของทีมงานผู้กำกับโปรดิวเซอร์แล้วก็ช่างหน้าช่างผมทุกคนเราขอกราบเรียนเลยตรงนี้เลยว่าเต็มที่ครับเต็มที่จริงๆก็มันบั่นทอนในการทำงานที่ทีมงานไหมครับก็มันก็ทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกเสียใจนะว่าตอนที่บอกว่าเราทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ก็บอกว่าอย่างแฟนคลับบอกว่าทำไมแต่งหน้าแต่ทำผมไม่สวยเหมือนออกงานอีเวนต์เลยก็บอกว่าเดี๋ยวนะเราทำละครเป็นเรียลลิสติกนะชีวิตประจำวันไม่มีใครแต่งขนาดนั้นแล้วว่าทาหน้าทาตาขนาดนั้นทำใส่เสื้อสีขนาดนั้นเข้าใจคำว่าเรียลลิสติกไหมเหมือนชาวบ้านที่เดินอยู่ทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าต้องอธิบายเข้าใจว่ามันแยกจากกันให้ออกนะก็บอกว่าเนี่ยแบบถ้าทุกตัวละครทุกคนเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ปุถุชนหมดเลยไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกซีนแต่งงานเหมือนออกงานหมดเลยก็ประหลาดไหมล่ะก็บอกว่าก็ต้องเข้าใจตัวนี้ด้วยนะบรรดาแฟนคลับทั้งหลายที่บอกว่าอย่าไหลไปตามกระแสตั้งสตินิดนึงแล้วก็ดูว่าแบบคนทำตั้งใจทำเรื่องอะไรคือปัญหาที่มันเป็นหลักๆเลยนะเนี่ยคือเราเต็มที่กับวิธีขนาดไหนเห็นว่าหมดไปหลายโอ้เราคุยกันนานฮะแล้วก็เราก็ลองผิดลองถูกสำหรับวิกโอ้หลายครั้งหลายครานะฮะหาบริษัทที่ซัพพอร์ตที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ราคานี้เราก็พูดว่ามันไม่ได้ถูกเลยนะฮะเพราะว่ากว่าจะเอาผมจริงมาทอเนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือนด้วยนะครับแล้วก็การวัดหัวการอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้มันสมจริงที่สุดนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันเกิดมันไม่ใช้ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องสำรองเอาไว้ในกรณีที่เกิดว่ามันถ้ามีซีลงน้ำมันจะเปียกแล้วมันไม่ได้ทรงไหมอะไรเงี้ยคือคิดไว้กันปัญหาทั้งหมดไว้แล้วก็พอออกมาเราก็ดูว่ามันดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับอันนี้พี่ต้อมรู้สึกว่าแบบไม่แฟร์กับคนทำงานเหมือนกันใช่คือต่อว่าเลยคือมันเหมาะแล้วเราคิดว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะใช้อันนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้งานนะครับก็จริงถ้าสมมติถ้าเกิดย้อนกลับไปได้เราอาจจะเลือกสกินเฮดของแฟนดีกว่าถ้าพี่ต้อคิดว่าถ้าพี่ใจพี่ต้อเนี่ยถ้าเป็นสกินเฮดเนี่ยก็จะสวยเลยก็จะได้ลุคอีกแบบนึงแต่นี้แบบว่าอย่าลืมว่าคนอ่านที่100ล้านวิวเนี่ยเขาบอกว่าอิดเนี่ยไม่ได้ทรงนี้เราก็จะพยายามเซิร์ฟความต้องการของแบบแฟนที่อ่านหนังสืออยู่นะครับแล้วก็ต้องทำให้ดูคนที่จะใส่อ่ะให้สบายใจที่สุดไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการแสดงไม่ค่อยมาคอยมาติดเอ้ยผมได้ไหมหน้าได้ไหมเสื้อได้ไหมให้ปัญหาทั้งหมดไปเขาจะได้ตั้งใจอยู่กับการแสดงเต็มที่ครับแล้วก็ทำให้การทำงานลื่นไหลแล้วก็ไม่กระทบกับส่วนอื่นๆของการทำงานด้วยในส่วนของเบื้องหน้าล่ะคะน้องๆพระเอกนายเอกเขาฟีดแบ็กของรู้สึกเขายังไงบ้างถ้าเจอเรื่องนี้ก็สำหรับหลงกับแฟงเรามองว่าเคมีค่อนข้างตรงกันนะครับแล้วก็
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วแฟรงก์กับหลงเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันในการทำงานเต็มที่เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซีนยากๆเนาะเขาจะโอเคนะเขาจะสนองตอบกับผู้กำกับสนองตอบกับโปรดิวเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีการทำการบ้านมาอันนี้ก็ต้องชมนะครับส่วนในเรื่องของพัฒนาการทางด้านการแสดงเนี่ยเราก็พยายามเต็มที่แล้วเจ้าว่าโดยเฉพาะแฟรงก์พูดชัดขึ้นว่าแบบเราห่วงเรื่องการพูดมากเลยนะแบบพอบทสำคัญต้องผ่านปากเนี่ยพอมันพูดไม่ชัดปุ๊บมันก็สื่อสารไม่ชัดทีนี้นอกจากคู่หลงแฟงแล้วเนี่ยคู่อื่นๆเขาก็พัฒนาขึ้นมาแบบว่าดีเลยคือแบบการทำงานด้วยกันเนี่ยพี่ต้อชอบตรงเนี้ยตรงที่แบบมันทำให้เคมีเนี่ยเข้ากันแล้วก็แบบเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วเขาออกมาเนี่ยภาพที่ตัดออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบตัวละครนักแสดงทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงเข้าไปหาตัวละครตัวนั้นได้อย่างใกล้ชิดที่สุดแล้วก็ทำให้คนดูที่คาดหวังโดยเฉพาะคนที่อ่านนิยายเนี่ยตอบกลับมาว่าเนี่ยใช่แล้วล่ะเขารักตัวละครตัวนี้ไปแล้วจนกระทั่งจบเราเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ทำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบไม่ขัดกับความรู้สึกของคนดูแล้วยังพอมาดีขนาดนี้เราจะมีภาคต่อไหมครับเพราะว่าหลายคนคิดว่ากระแสมันดีถ้าพูดในแง่ของคาแรคเตอร์คือแบบทางโลกปกติแล้วก็อันครับคืออย่างนี้ฮะกระแสเรียกร้องมามากจริงๆฮะตอนนี้ก็คือหลายประเทศเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะแต่ว่าจริงๆก็ต้องขออธิบายนิดนึงนะครับที่เรากำลังดูกันตอนนี้คือมันเป็นซีซั่น3นะมันเป็นภาค3ที่เป็นตอนที่เราเริ่มจากภาค3เราเริ่มจากภาค3ก่อนตอนที่ทุกอย่างมันแฮปปี้ละแต่ตอนนี้ฮะภาค1ที่เรากำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับมันจะย้อนกลับไปเขาเรียกว่าเป็นปฐมบทย้อนกลับไปอีก3ปีซึ่งเราจะเล่าเรื่องของแต่ละคู่อย่างบอลนะอย่างเกียร์ไนท์อย่างเงี้ยคู่เกียร์ไนท์อย่างนันแม็กอย่างเงี้ยฮะนิกนินมันจะแยกออกไปเป็นแต่ละคู่ว่าแต่ละคู่เนี่ยเขาเจอกันยังไงกว่าเขาจะมารักกันในภาค3แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ NC ของเราครับพอย้อนกลับไปภาค1มันจะต้องเบาลงหรือหนักขึ้นเพราะว่ามันหนักตามบทประพันธ์นะตามบทประพันธ์หนักขึ้นภาค3อีกแล้วครับหนักขึ้นครับหนักขึ้นอันนี้พูดเลยต้องกังวลมั้ยครับดูสีหน้าแต่ตอบพี่เต็มที่มั้ยภาค NC เรารู้สึกยังไงบ้างก็จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นทางคุณต้อกับพี่เอฟเป็นคนดูแลเรื่องการกำกับกับความเหมาะสมก็ไม่กังวลอะไรเลยครับเพราะว่าการทำงานของเราเราก็ผ่านการตีความมาก่อนแล้วทุกอย่างที่เล่นออกไปมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เขียนไว้ในนิยายแล้วก็วรรณกรรมใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวละครเพราะงั้นในขอบเขตของงานศิลปะมันมีร่มของศิลปะคุมอยู่ครับเมื่อกี้รู้จักบอกว่า NC มันจะหนักหน่วงกว่าภาค3ตามบทประพันธ์แต่หนักหน่วงยังไงมันก็ต้องใช้ศิลปะในการถ่ายทอดใช่ๆๆอันนี้เราตกลงกันแล้วฮะว่าเราจะมีคำว่าศิลปะเนี่ยเข้ามาคลุมทีนึงนะฮะและในพาร์ทของตัวของหลงและก็ตัวของแฟงเองในพาร์ทร่วมกับมาร่วมในตรงนี้มั้ยครับคือหลงเนี่ยหลงนี่ไปต่อฮะเพราะว่าหาใครไม่เหมาะเท่าหลงเลยใช่ๆเพราะว่าน้องถ่ายทอดออกมาได้แบบอยากจะจิตวิญญาณเต็มที่เลยนะฮะส่วนน้องแฟรงค์ตอนนี้ เรามองว่า อยากให้น้องเป็นตำนานในภาค3ดีกว่านะฮะเพราะว่าน้องก็ถ่ายทอดออกมาในภาค3ได้ดีนะแต่ในภาค1ตอนนี้เราคุยกันละเราคุยกันละในบริบทที่ว่าด้วยเงื่อนไขของแฟรงค์กับเงื่อนไขของทีมงานเราทั้งหมดเนี่ยกับทีมงานนะครับมันไม่คลิกกันมันไม่จูนกันด้วยเงื่อนไขของคิวด้วยแล้วก็เรื่องเงื่อนไขของตัวน้องเองด้วยซึ่งมันทำให้กองถ่ายเนี่ยไปลำบากหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็อันนี้ขอเรียนชี้แจงเลยว่าอาจจะต้องเปลี่ยนจริงๆกลัวคนจับโยงไหมกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในภาค3จนมาเริ่มกลับมาทำภาค1ใหม่มันอันนี้ผมเรียนตรงๆนะครับมันก็มีผลเพราะว่าเราทำงานแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการความมั่นคงนะครับธุรกิจมันต้องเดินแล้วก็โดยเฉพาะเลิฟซินโดรม3เนี่ยมันมีมิสแฟนมันจะต้องเดินทางกันไกลทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งเอเชียอย่างเงี้ยมันอยู่กันเป็นเดือนๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเดอะบิกินที่เราจะทำเนี่ยเราก็ต้องมองระยะยาวฮะว่าใครที่มันจะสนองตอบกับbusiness model ของตัวเลิฟซินโดรมเดอะบิกิน